ต่อกันที่นครศรีธรรมราชนะคะคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วคดีเผารถขนแตงโมในปั๊มน้ำมันนะคะก็ไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็สามารถจับคนร้ายได้แล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี4ของวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นเดือนแล้วนะคะไม่มีความคืบหน้าแล้วก็คนร้ายเนี่ยมีการไปโพสต์ Facebook ขู่ฆ่าด้วยถ้าหากว่ากลับเข้ามาในพื้นที่จนต้องมีการขอความช่วยเหลือนะคะคือเป็นการวางเพลิงรถบรรทุกแตงโมของ2สามีภรรยาที่เขารับจ้างขนส่งแตงโมจากสุราษฎร์ธานีไปนครศรีธรรมราชแล้วเขาก็จอดแวะพักในปั๊มน้ำมันนะคะแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนี่แหละวางเพลิงแล้วไฟลุกไหม้รถได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันแต่ว่าสองสามีภรรยาที่ขับรถคันนี้เนี่ยหนีตายออกมาได้นะคะแต่ว่าความเสียหายเนี่ยกว่า 200,000 บาทแตงโมเสียหายกว่า 50,000 บาทนะคะรถไฟไหม้หมดเลยนะคะล่าสุดตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชไปจับกุมนายนิวัฒน์จันแก้วค่ะอายุ32ปีเป็นคนก่อเหตุนะคะไปจับได้ตอนที่ยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอพระพรหมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะคะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและวางเพลิงเผาทรัพย์ค่ะปรากฏว่าเป็นอดีตสามีเก่านะคะของผู้เสียหายนะคะซึ่งทั้งภรรยาเก่าของเขาและสามีใหม่เนี่ยก็มาชี้ตัวยืนยันเลยนะคะเบื้องต้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่าทำเพราะว่าแค้นอดีตภรรยาค่ะมาหลอกแล้วก็ทิ้งไปมีคนใหม่ก็เลยตามมาดักเผารถจะล้างแค้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปตำรวจก็จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะก็มานอนในรถแล้วก็ลาออกไปก็มานอนด้วยแล้ว